วัสดีค่ะคำถามประจำเดือนออกัสนะคะสิงหาคมถามว่าพี่มีทราบไหมคะว่าบีคริสกับคริสตี้ต่างกันอย่างไรเด็กในด้อมจะย้ายไปอยู่คริสตี้กันหมดแล้วนะคะจะว่าอย่างไรบ้างว่าไงหรอไม่รู้ดิต่างกันยังไงเนี่ยอธิบายหน่อยก็แล้วแต่ค่ะคือบีไม่ได้ซีเรียสอะไรกับตรงนี้เลยนะคะก็แล้วแต่พี่บีสูงขนาดนี้เคยถูกชักชวนให้เป็นนักวอลเลย์บอลไหมพี่บีรู้จักนักวอลเลย์บอลคนไหนบ้างเคยดูแข่งไหมจริงๆไม่ได้เป็นไม่เคยถูกชักชวนให้เป็นนักวอลเลย์บอลนะคะแล้วก็นักวอลเลย์บอลคนไหนบ้างเคยดูแข่งไหมนักวอลเลย์บอลรู้จักแต่หน้าไม่รู้จักชื่อจริงๆนะเคยดูแข่งไหมก็ไม่เคยดูค่ะแต่ว่าก็ได้ยินมาบ้างว่านักวอลเลย์บอลไทยนะคะก็เก่งๆนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าเป็นนักกีฬาของคนไทยก็เชียร์คนไทยด้วยกันค่ะอยากกระเป๋าสีแดงของพี่บีแบรนด์อะไรคะน้องจะไปซื้อมาใช้บ้างไม่บอกค่ะจะได้ไม่เปลืองตังค์อยากถามพี่บีว่าพี่บีอยากไปเที่ยวที่ประเทศไหนอยากไปฝรั่งเศสค่ะตอนนี้อยากไปฝรั่งเศสมากเพราะอยากไปช้อปปิ้งพี่บีไปเที่ยวสวีเดนไหมคะน้องอยู่ที่สวีเดนค่ะอยากไปมากเหมือนกันค่ะจริงๆประเทศอะไรตอนนี้ก็อยากไปหมดค่ะเพราะว่าอยากไปเที่ยวมากๆพี่บีคะนาฬิกาสีดำของพี่ยี่ห้ออะไรคะเท่มากน้องอยากได้บ้างมันคือยี่ห้ออะไรดูเองแล้วกันเราไปเดาเอาว่าของอะไรนะคะพี่บีจะมีอีเวนต์หรืองานต่างจังหวัดบ้างไหมคะตอนนี้เหรอคะตอนนี้คิวเต็มแน่นมากๆเลยค่ะเพราะถ่ายละคร2เรื่องก็มีบวกโขงแล้วก็มีแต่บางกอกนะคะซึ่งก็ถ่ายทุกอาทิตย์เลยแล้วก็มีเวลาว่างไปทำ The Face นะคะก็ไม่มีเวลาจริงพี่บีจะมีมีตติ้งแฟนคลับอีกเมื่อไหร่คะอยากให้จัดสำหรับแฟนคลับที่อยู่ต่างจังหวัดจังเลยโหยจัดยังไงอ่ะถ้าเกิดจัดสำหรับแฟนคลับแล้วจะมากันยังไงแล้วพี่ควรจะไปจัดที่ไหนแล้วเพิ่งจัดไปเองก็เลยคิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็เดี๋ยวจะมีปีละครั้งแล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าจะมีครั้งหน้าเดี๋ยวก็จะบอกให้เร็วขึ้นจะได้น้องๆจะได้เตรียมตัวมากันนะคะพี่บีอ่านข้อความทั้งหมดในหนังสือที่แฟนคลับทำให้ในวันมีตติ้งยังคะอ่านหมดแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะข้อความน่ารักมากเลยค่ะชอบอ่านหนังสือไหมคะชอบอ่านแนวไหนแล้วเล่มไหนคือเล่มโปรดคะหนังสือที่พี่ชอบส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือแฟชั่นนะคะก็จะชอบดูแฟชั่นมากกว่านะคะก็ไม่มีเล่มโปรดเล่มไหนตายตัวค่ะก็ดูทุกเล่มที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจพี่บีมีร้านซื้อซีดีอัลบั้มของพี่ไหมคะหนูจะพยายามหาซื้อคืออยากได้เก็บเอาไว้มากๆ CD อัลบั้มมันไม่น่าจะมีมากตอนนี้มันอาจจะมีตามร้านเก่าๆอะค่ะต้องลองไปถามดูนะคะอาจจะมีก็ได้เพราะว่ามันก็60ปีแล้วมั้งพี่จัดมีตติ้งอีกไหมคะหนูสอบแล้วแม่ไม่ให้ไปจัดปีละครั้งค่ะแต่ว่าถ้าครั้งหน้าเนี่ยถ้ามีนะคะเดี๋ยวจะรีบบอกค่ะด้วยแล้วก็ฝากคำถามประจำเดือนสิงหาคมด้วยนะคะตอบแล้วนะคะยังไงคะทุกคนมีความสุขค่ะ